อยู่กับเว็บมาสเตอร์น็อตครับกับ Dragon Quest 11 Dragon Quest 11นี่นะครับภาคภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะยังไงก็จะพยายามแปลให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับนะไปลุยกันเลยนะตัวเลือกสร้างบันทึกการผจญภัยกับวันสุดยากอ้าวตั้งชื่อนะอ่ะเอาชื่อผมเลยแล้วกันโนสุโตะน็อตโตะชื่อผมเองอ่ะอันนี้ไปเลยแล้วกันไม่ปรับละโอเคสร้างบันทึกการผจญภัยสำเร็จอ่ะอินโทรนะเหมือนจะเป็นปีศาจล่องหนนะนี่ไงทะลุผ่านไปเลยว้าโดนล้อทับไม่เป็นไรโอ้โหเมืองคึกครื้นจริงๆภาพสวยสุดยอดเลยนะนี่ไงเผยตัวมาจนได้ที่แท้ก็เป็นตัวร้ายโอ้ฝนตกในเวลาที่ปีศาจจะออกจัดการที่ปราสาทมันจะเป็นราชา5อาณาจักรเป็นเธอคนนั้นได้เวลาแล้วสินะฉันจะได้ครอบครองอาซ่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเด็กน้อยได้ถือกำเนิดขึ้นเธอคนนั้นก็คือคุณแม่นี่เองปีศาจมาทำอะไรเหมือนจะเกิดเรื่องเอาไงเอาปราสาทโดนเผาซะงั้นมอนสเตอร์โจมตีอ๋อใครเนี่ยน่าจะเป็นคุณแม่เมื่อกี้ป่ะใช่เลยมีพี่สาวด้วยเด็กน้อยมีพี่สาวพวกมอนสเตอร์หัวขาดอัศวินหัวขาดคุณแม่แยกทางไปแม่ล่อปิดทางแล้วก็พี่สาวก็พาเจ้าตัวเล็กหนีกันเถอะรีบเลยภาพสวยน่ารักอยู่เอาโดนเขาจนได้โอ้โหพี่สาวฝนหยุดตกโอ้โหน้ำโคตรสวยโอ้โหแล้วก็เด็กน้อยก็ถูกลอยไปกับน้ำเนี่ยแง่เสียงเด็กร้องเลยอะไรเนี่ยเด็กมันอยู่ที่นี่ได้ไงกันโดนพายุพัดมาหรือเนี่ยไม่เป็นไรนะปลอดภัยแล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่ายิ้มใหญ่เลยหรือว่าเด็กคนนี้เอาละฉันจะรับเลี้ยงไว้กันแล้วกันนะคงจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะอาณาจักรโรโตะอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวโหลดแป๊บนึงสิบหกปีต่อมาผู้ใดดูจากมือแล้วน่าจะเป็นเด็กคนนั้นแหละอ๋อโตเป็นผู้ใหญ่
ามหน้าปกก็ทรังคูสนั่นเองอ๋อสาวสวยอ้าวนี่ไงผ้าคลุมของฉันโดนลมพัดไปน่ะฉันนี่แย่จังมาถึงวันที่เราต้องปีนเขานั้นกันแล้วสินะรุกิก็น่าจะช่วยเราได้ไปกันเถอะคามิโนยิวะฟูมุโตะมาลองดูเคลื่อนที่กระโดดได้อ่ะปรับภูมิกล้องนะกด L ภาพสวยอ่ะใช้ได้เลยนี่แผนที่นะเปิดปิดสัญลักษณ์ได้อ่ะนี่เมนูโดกุของใช้ครับโซบิสวมใส่ทาสุโยสะค่าพลังจูมองเวทเหมือนว่ายังไม่มีเวทให้ใช้นะนากามะเพื่อนเธอคนนี้ชื่อเอมม่าเลยวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ16ปีของพวกเราถ้าพิสูจน์ตนได้สำเร็จเราก็จะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนะถ้าเป็นเจ้ารุกิมันจะกลัวไหมนะเธอพร้อมหรือยังล่ะฉันขอเข้าไปกับเจ้ารุกิด้วยละกันอันเดียวอันสุดท้ายซากุเซนวางแผนอ่ะไปกันเลยอ๋อตรงนี้มีเควสผู้เฒ่าดันกับแม่ของเธอรออยู่ตรงแถวบันไดเนี่ยรีบไปเถอะถ้าหาไม่เจอแล้วก็ให้สังเกตบนรูสีชมพูให้เข้าไปคุยได้เลยและถ้าหลงทางก็กดสี่เหลี่ยมดูแผนที่ตอนดูแผนที่ก็สามารถใช้อนาล็อก R เลื่อนดูได้ไม่ยากหรอกเนี่ยภาษาญี่ปุ่นผมก็งงๆปลาๆครับพอจะแปลได้นี่คือผู้เฒ่าดันเอาล่ะเจ้าหนูแล้วก็หลานเอมม่าเดินต่อไปทางนี้ได้เลยเมื่อพวกเจ้าอายุครบ16ปีก็ต้องขึ้นไปบนหินเทพเจ้าเทพเจ้าจะประทานพรให้กับพวกเธอที่ยอดบนสุดของหินนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเธอไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็กดปุ่มสามเหลี่ยมเลือกคำสั่งแล้วเอมม่าจะช่วยบอกเธอได้แม่ของเราชื่อเพรุระน้องตะคุงลูกชายของฉันเอมม่าเธอกำลังกังวลอยู่เหรอเธอจะไม่หลงทางถ้าตามเจ้าลูกกี่ไปเอาล่ะไปได้แล้วฉันจะทำอาหารเย็นรอนะสู้สู้อ่ะยังเควสยังขึ้นอยู่เอ้าบทพูดเดิมดีกว่าโอ้ยกดผิดเดี๋ยวก่อนไปเร็วๆโอเคอ่ะที่แท้ลูกกิก็คือเจ้าหมาเองร้องว่าวังวังหมาญี่ปุ่นจะร้องว่าวังวังไหมเกิดอะไรขึ้นหินนี่สินะเราคือชาวเมืองอิชิฉันได้ยินมาจากคุณปู่บนหินนั้นมีจิตวิญญาณแห่งพื้นดินสถิตอยู่ฉันรอที่จะอายุครบ16เพื่อที่จะได้ปีนไปบนหินนั้นเพื่อที่จะอธิษฐานไงหลายคนที่ประมาทอาจล่วงลงมาจากหน้าผามันอาจทำให้เธอบาดเจ็บได้นะแต่ฉันเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ด้วยกันเพราะงานนี้ฉันไม่ได้ไปตามลำพังพวกเราไปกันเถอะเกิดอะไรขึ้นอ้าวมอนสเตอร์สแลมนั่นเองมอนสเตอร์อย่างนั้นเหรอฉันจะช่วยเธอนะมาเลยในเวลาสู้กันแล้วไม่น่ายาก
คำสั่งสู้ซากุเซนไกนิเกรุยอมแพ้ฟันไปก่อนเลยแล้วกันตัวไหนก็แหละหมากัดอ๋อหมาช่วยสู้ด้วยสามเหลี่ยมนะกดปุ่มสามเหลี่ยมได้ซากุเซนปรับแผนอ่ะเมนูโจมตีสกิลจูมองเวทมนต์ดูกุของใช้บุกิโยอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะโซบิอุปกรณ์โจมตีแหละเริ่มต้นไม่น่าจะมีท่าอะไรพิเศษนะนี่เหมือนไม่ช่วงสอนอยู่เอ็มม่าช่วยฮิวด้วยกลับไปเจ้าลูกิหมุนมุมกล้องได้นะหมุนดูได้เลยจัดการเรียบร้อยชนะได้มา6พอยต์กับ6โกได้ของมาด้วยเยี่ยมไปเลยต้องขอบคุณลูกกิด้วยนะเราโชคดีที่เจอกับมอนสเตอร์ตัวเล็กนายรู้ใช่ไหมการจะขึ้นไปบนยอดหินต้องผ่านถ้ำไปถ้าเราเข้าไปในถ้ำจะต้องมีมอนสเตอร์น่ากลัวแน่เลยเอาละสู้ๆไปกันเถอะระบบการต่อสู้ก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับเป็นเทิร์นเบสคำสั่งหมุนมุมกล้องได้หมุนมุมกล้องได้ก็ต้องขอส่องดูหน่อยกระโปรงยาวหน่อยเห็นอะไรเลยผู้คนทั้งหลายอยู่คู่กับเทพแห่งพื้นดินเทพแห่งดินผู้สร้างหมู่บ้านอิชิขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งอ่ะไปต่อว่างๆเจ้าลูกิเห่ากดออปชั่นนะจะเป็นวิ่งออโต้แล้วเราก็เลื่อนทิศทางเลยเข้าไปในถ้ำแล้วโอ้ตรงนี้สะพานไม่ค่อยเดินโอ้น้ำโคตรสวยอะบรรยากาศก็ดราก้อนเควสเลยเนี่ยเกมเพลย์ก็เดิมๆเลยแต่ภาพโคตรสวยมอนสเตอร์อีกแล้วเหรอมาแบบไม่บอกกันเลยนะรีบจัดการมันก็เถอะสอนใช่ไหมสามารถเข้าไปกด O ฟันได้มาสแลม2ตัวจัดการโอ้โหเฮ้ยอะไรหมาเนี่ยโอ้ชนะอย่างง่ายได้มันเพิ่งแค่เริ่มเกมเท่านั้นสแลมแกนี่ไงจริงๆเหมือนจะวิ่งผ่านไปเลยก็ได้นะแต่มันเกม RPG ต้องเก็บเลเวลแหละเดี๋ยวเราจะมีตัวโหดรออยู่ที่ปลายทางแน่นอนเนี่ยฟันจากข้างหลังจัดการหมามันก็เก่งเลยเนี่ยนี่ไงล่ะหมาอัดไป5นี่ไงโอ้โหหมากับดาบเรานี่ดาเมจเท่ากันเลยเนี่ยจัดการเรียบร้อยเลเวลอัพเรียบร้อยนี่น่าจะพอกับสู้กับบอสได้แล้วมั้งเนี่ยเปิดเกมมามันจะมีบอสอะไรแบบนั้นเลยโอ้ขี้เกียจสู้แล้วอ่ะนี่ตัวอะไรมอนตัวใหม่อัดไปทีนึงเจ้าตัวตลก
ดีไซน์มอนสเตอร์กับดีไซน์คาแรคเตอร์นี่เกม Dragon Quest นะครับก็เป็นผลงานของอาจารย์โทริยามะอากิระนะครับรู้จักเปล่าคนวาด Dragon Ball ไงเนี่ยมันก็จะมีเสน่ห์ดึงดูดนะทุกภาคเลย Dragon Quest แต่เราน้องๆอาจจะไม่คุ้นนะ Dragon Quest แต่ถ้าคนที่มีอายุหน่อยเนี่ยเกมเมอร์ยุค90เนี่ยรู้จักแน่นอน Dragon Quest เกมเทพเฮ้ยเดี๋ยวนะไปทางไหนวะเนี่ยดูแผนที่เล็กอ่ะเรามาจากจุดไข่ปลาไปต่อทางนี้เฮ้ยมีทางลับเกม RPG นะต้องหาทางลับเผื่อมีไอเทมสำรวจให้ทั่วอ่ะได้สมุนไพรได้เงินลงน้ำไม่ได้เลยอ่ะไปต่อทางนี้ว่างว่างหมาเห่านำทางไปมีของอะไรไม่รู้แร่มั้งมอนสเตอร์ไม่ต้องสนใจลำคาญแล้วรีบไปก่อนโอเคผ่านถ้ำที่ว่าโหดกันมาแล้วโหดตรงไหนวะสีขาวนี้คือหมอกสินะอย่าบอกนะว่าระวังตัวด้วยล่ะนั่นมานาโรนี่นะมอนสเตอร์นอตโตคุงเราต้องช่วยเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพลังการสมเป็นบอสน่าจะเก่งว่ะมาดิปีศาจลมโอ้โหอัพที5เลยอ่ะโอ้โหหมาโดนไป7โอ้หลบได้ด้วยลายโอ้พ่นไฟดิฟาดไปฮิวโอ้โหฮิวแรงอันนี้เอ็มมาทำตัวให้มีประโยชน์จัดการไปหนึ่งตัวมันก็ไม่ได้ยากมากนะตัวอาวุธอะไรก็ไม่มีสกิลอะไรก็ยังไม่มีปรับมุมกล้องได้ซูมเข้าซูมออกได้ฟาดเข้าไปหมากระโดดกัดโอ้หมาเป็นผู้พิชิตบอสเลเวลอัพด้วยเลเวล3แล้วขอโทษครับผมมารอพี่เอ็มม่าตรงนี้เพื่อจะมาเซอร์ไพรส์น่ะแต่โดนมอนสเตอร์โจมตีเข้าเอาละเอาละมอนสเตอร์น่ากลัวอยู่ที่หินเทพเจ้านี้ฉันก็เคยบอกเธอแล้วนะมันอาจจะไม่โชคดีแบบนี้เสมอไปมาโนโลรีบกลับหมู่บ้านไปกับลูกกิเลยนะเข้าใจแล้วครับรีบไปเลยขอบคุณมากที่เธอช่วยนะได้เวลาอีกนี้ก็ถึงยอดหินแล้วล่ะฝนตกงั้นเหรอเร็วเข้าเถอะไปลือกันต่อตรงนี้ถ้าปีนเถาวัลย์นี้จะขึ้นไปบนยอดได้เดี๋ยวก่อนขึ้นไปขอสำรวจบริเวณนี้ก่อนโหภาพสวยจริงๆอ่ะนี่ไงเจอของจริงด้วยโอ้โหอะไรไม่รู้น่าจะเป็นของดีเห็นไหมเอ็มม่าตามมาเปล่าไม่เห็นเลยโอเอ็มม่าปีนขึ้นมาอย่างเร็วก้าวเท้าอย่างระวังเคลื่อนที่ช้าๆค่อยๆไป
นะเอมม่าเอมม่าไปไหนอะลงไปเฮ้ยเอมม่าโอ้โหอยู่ดีวาร์ปมาเลยอะปีนผานี้ขึ้นไปใกล้สำเร็จแล้วล่ะปีนไปบททดสอบของเด็กอายุ16นะไม่ยากให้มาตีสแลมแล้วก็ปีนเขาเท่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วโอเคไม่เห็นอะไรเลยอากาศน่าจะดีกว่านี้นะเราน่าจะได้เห็นวิวสวยๆแท้ๆเรามาที่ฐานกันเถอะนั่นมันมีอะไรกับเราจะมาเฮ้ยโอ้โหนกยักษ์งานเข้าช่วยด้วยนกตกคุ้งเฮ้ยสกิลพระเอกจับมือไว้ฉันจะดึงเธอขึ้นมาไอ้นกยักษ์ไม่นะโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหไรดีนโคตรเจ๋งสมเป็นผู้กล้านักดาบที่ใช้เวทได้คือผู้กล้านั่นเองมันช่วยพวกเราไว้แข็งแกร่งสุดๆไปเลยเหมือนว่าเธอเรียกสายฟ้าได้เลยนะมันแน่นอนอยู่แล้วก็ฉันคือพระเอกไงมีสัญลักษณ์ที่มือแบบใดเลยนี่คืออาซ่าสินะมันหายไปแล้วล่ะมันแปลกมากเลยฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยจริงๆแต่ฉันจะคอยเป็นกำลังใจให้นะเอาล่ะเรามารีบอธิษฐานให้เสร็จกันเถอะเราคือชาวเมืองอิชิขอคำนับท่านเทพแห่งพื้นดินกรุณาให้พรกับดินแดนโรโตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ขอขอบคุณที่มอบลมหายใจให้แก่ข้าด้วยหัวใจทั้งหมดที่อาศัยบนผืนดินช่วยปกป้องพวกเราด้วยเถิดอ๋อเทพเจ้าตอบรับคำอธิษฐานแล้วโอ้โหภาพสวยสดงดงามสมเป็น Dragon Quest จริงโลกนี้ช่างกว้างใหญ่จังผู้คนที่อยู่ข้างนอกนี้จะเป็นยังไงนะฉันอยากออกไปท่องโลกกว้างจังเราทำสำเร็จแล้วล่ะรีบกลับไปบอกท่านปู่กันเถอะทุกคนกำลังรอเรากลับไปอยู่นะในเวลากลับบ้านเอมม่าเริ่มก้าวเท้าได้อย่างมั่นคงนี่ไงไอ้เด็กเวนผมทำตามคำสั่งพี่เอมม่าเลยนะครับรีบปีนเขาลงมาเลยและผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกครับไปต่อตรงหน้าที่หมู่บ้านกันเลยนี่ดูวิว
ภาพสวยนะภาคนี้เทียบกับภาคก่อนหน้านี่คนละเรื่องเลยเกมเพลย์ก็ Dragon Quest เลยไม่มีอะไรแปลกใหม่ดีใจกันใหญ่กลับมาแล้วค่ะท่านปูเจ้าทั้งสองกลับมาอย่างปลอดภัยเยี่ยมไปเลยเห็นว่ามีฟ้าผ่าลงไปบนยอดของหินเทพเจ้าด้วยก็กังวลอยู่ว่าจะมีใครบาดเจ็บไหมแต่ท่านคงตอบรับพวกเจ้าแล้วสินะเอาไว้ค่อยเล่าละกันว่าเกิดอะไรขึ้นบนนั้นผมเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นละสิแต่ก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์มั่นใจได้เลยว่าเทพแห่งพื้นดินกำลังปกป้องพวกเจ้าทั้งสองอยู่เอาล่ะเอ็มม่าเจ้าลองบอกมาสิว่าเห็นอะไรบนยอดหินเทพเจ้านั้นฉันเห็นน้ำทะเลไกลสุดตาและแสงอาทิตย์สาดส่องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยค่ะใช่นั่นคือโลกโรโตะเทนทากะไงเฉพาะชาวหมู่บ้านอิชิเท่านั้นที่จะเข้าใจความสำคัญนี้เด็กน้อยเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากหมู่บ้านนี้ไปแล้วมันก็คงจะใกล้ถึงเวลานั้นแล้วล่ะความกว้างใหญ่ของโรโตะแล้วข้าจะเล่าให้เจ้าทั้งสองฟังเอาล่ะได้เวลากลับหมู่บ้านกันแล้วรีบไปบอกแม่ของเจ้าว่าทำพิธีสำเร็จแล้วนอตโตคุงไปกันเถอะมาที่หมู่บ้านแรกแล้วนี่เลยจุดเซฟใช่ไหมก่อนอื่นที่ต้องทำก็คือหาจุดเซฟก่อนเลยควีกพิสูจน์ความเป็นผู้ใหญ่สำเร็จแล้วอิชิโนมุระหมู่บ้านอิชินี่ยินดีต้อนรับกลับเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วสินะดูสูงขึ้นนิดๆนะเนี่ยจำบ้านตัวเองได้ไหมล่ะเดินตามหินบนพื้นนี้ไปก็จะถึงบ้านนายเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลับไปพักกันเถอะไปตามหินนี่ใช่ไหมเองอะไรก่อนเข้าบ้านก็ต้องหาจุดเซฟก่อนแล้วกันปกติก็ต้องเซฟที่โบสถ์นะนี่น่าจะเป็นโบสถ์เข้าไปเลยใช่จริงๆด้วยนอตโตซังมาอธิษฐานเหรอทำใจให้สงบแล้วมาเริ่มกันเลยเทพเจ้าจะคุ้มครองเจ้าอยากให้ข้าช่วยอะไรล่ะทำการอธิษฐานทำการบันทึกหนังสือเดินทางเรียบร้อยอะเซบุมีเซฟไว้3สล็อตเนี่ยเผื่อโลเซกลับมาเล่นใหม่ได้เรียบร้อยทำการเซฟคุณป้าโอเคเปิดเรื่องได้อย่างสวยงามครับอันนี้คือ Dragon Quest 11นั่นเองใครอยากดูต่อก็กดไลค์ด้วยนะจริงๆทำยากเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็ค่อนข้างอ่อนแอพยายามแปลให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับกด Subscribe เลยตอนใหม่มาแน่นอนตอน2ถ้าอยากดูเร็วก็กดไลค์แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับคลิปจะได้มาเร็วๆสำหรับพาร์ทแรกก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ